สำรวจโลกพุธที่4ตุลาคมพบกับดาวเคราะห์แห่งหายนะมันซ่อนอยู่ในแสงจ้าของดวงอาทิตย์และอุกาบาตที่เชลยาบินส์ไม่ใช่เรื่องผิดปกติดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกจะไม่อาจมองเห็นณจุดขณะมันโคจรผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มันคือช่องว่างใหญ่ในความสามารถในการตรวจจับของเราเราจึงมีปัญหาเพราะกล้องภาคพื้นตรวจจับดาวเคราะห์น้อยได้เฉพาะมองไปจากดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าค่ำคืนเท่านั้นแต่ครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยที่ชนเรามาจากทิศทางอื่นแต่ตอนนี้อาจมีทางออกด้วยการตั้งกล้องไว้ในอวกาศ NASA ได้แสดงถึงความสามารถของกล้องโทรทัศน์อวกาศเพื่อระบุวัตถุใกล้โลกสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV